แจ็คแฟนฉันประกาศกลางโซเชียลเตรียมเลิกทำเพลงแล้วขอกลับมาทำคอนเทนต์ขายของแบบที่แฟนคลับชอบเหมือนเดิมพร้อมขอโทษทุกคนที่ชวนร่วมงานหันมาเอาดีด้านการทำเพลงอยู่พักใหญ่สำหรับนักแสดงสายอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันหรือแจ็คเฉลิมพลที่คำพรธีระวงศ์ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกผลงานเพลงเกิดมาเพื่ออกหักและได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดจนยอดวิวทะลุ100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดแฟนเพลงของหนุ่มแจ็คต่างตกใจกันไม่น้อยเมื่อแจ็คแฟนฉันได้ประกาศกลางโซเชียลขอเลิกทำเพลงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเนื่องจากผลงานเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมานั้นยอดวิวไม่เป็นไปตามคาดโดยระบุว่าประกาศเลิกทำเพลงแล้วครับไม่เอาแล้วฮ่า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 ต่อไปนี้ทำอะไรอย่าไปคิดเยอะอย่าไปจริงจังเยอะกลับมาทำคลิปหลอกขายของคนดีกว่าคนชอบเยอะกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาริโอเพลงที่แล้วกูขอโทษนะเราทำคลิปขายรถขึ้นไหวมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมส่วนเพลงซอมนี้ขอโทษนะหม่ำกับพี่เพชรด้วยนะครับฮ่า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 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ร้องแล้วครับงานนี้บรรดาแฟนคลับและแฟนเพลงต่างเสียดายเข้ามาคอมเมนต์ขอให้หนุ่มแจ็คกลับมาทำเพลงเหมือนเดิมขอเพลง100ล้านวิวอีกสักเพลงพร้อมกับส่งกำลังใจให้หนุ่มแจ็คมากมายไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้ไวทีไม่ค่อยดันเพลงเป็นทั้งวงการเพลงไทยอย่าเพิ่งท้อทำต่อไปสู้ๆครับเพลงเพราะ MV ก็สนุกสู้ๆครับแจ็คผมเปิดฟังทั้งวันจนเมียบอกว่ามึงจะเปิดเพลงเดียวทั้งวันไม่ได้555แค่รู้ว่าแจ็คมาถ่ายกับโอ้คนก็รอดูแล้วครับสนุกทุกรอบคลิปชีวิตประจำวันดีกว่ามั้งสั้นๆฮาๆเป็นต้น